بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเขาเรียกวะมาตาชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์สิ่งใดที่เราประสงค์จะไม่สำเร็จนอกจากอัลลอฮ์จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ด้วยเช่นกันนะครับเราเลยนี่อัลลอฮ์ให้โบนัสนะครับถ้าฟังข้างนอกเนี่ยได้แค่ฟังนะเข้ามัสยิดยังได้เนียดเอติกาฟบ้างนะยังได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วสมาธิการฟังนอกมัสยิดไม่เหมือนในมัสยิดแน่นอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องได้มาอยู่ในนี้เย็นด้วยนะครับเป็นมัสยิดพหุวัฒนธรรมรูปแบบเดิมแต่ติดแอร์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชื่นชมเลยนะชื่นชมแล้วก็อีกอย่างชื่นชมคอนเซปต์ผมชอบที่สุดตั้งแต่มาจนขึ้นวินาทีบรรยายเนี่ยนะครับตอนน้องๆเข้าแถวรับรางวัลนะไม่ทราบว่าเราออกแบบดีไซน์การยืนไว้ก่อนหรือเปล่าฮะมันเป็นการยืนบ่งบอกเศรษฐกิจไทยมากเลยนะครับฟึบอย่างนี้เลยนะฮะแล้วจนไปรับรางวัลนะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์มันบ่งบอกในย่าว่ามันมีตัวสูงขึ้นอีกอยู่ข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์อีกไม่นานเดี๋ยวอัพขึ้นเหมือนกันสมเลยนะครับสมาคมธุรกิจมุสลิมแห่งประเทศไทยยืนซอฟยังบ่งบอกในย่าอัลฮัมดุลิลละห์ท่านไม่มองหรอกครับผมมองแล้วมันเห็นมันเห็นสุดยอดนะฮะชื่นชมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นหัวข้อวันนี้นะครับทำอย่างไรค้าขายอย่างไรธุรกิจยังไงจริงๆอ่านหัวข้อตกใจบอกให้ถูกใจอัลลอฮ์เนี่ยต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเพราะถูกใจอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้มันฟังแล้วทำแม่งมากเอาเป็นว่าค้าขายอย่างไรให้มีบารักัตละกันนะครับให้เป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นเรื่องการค้าขายนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากรวยอย่าคิดทำงานกินเงินเดือนใครอยากสบายอย่าคิดทำงานกินเงินเดือนพี่น้องไม่มีใครรวยเพราะเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทไม่มีใครรวยครับพี่น้องเพราะสร้างบ้านได้ 3-4 ชั้นมีรถมีอะไรต่างๆพี่น้องเป็นอะไรทำไมถึงรวยขนาดนี้เป็นครูค่ะไม่เคยจบพบในประวัติศาสตร์นะส่วนใหญ่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาให้บารักัตพี่น้องนบีก็ดุอาในเรื่องของการค้าการขายจริงๆเรื่องการค้าขายพี่น้องที่รักอัลลอฮฺตะอาลาบอกสำนวนในกุรอานถ้าพี่น้องอ่านหลายต่อหลายที่พี่น้องอัลลอฮฺจะใช้ให้เราเห็นภาพของการค้าขายทำไมอย่างนั้นครับพี่น้องมันมีที่มาที่ไปจิตวิทยาในการดาวะอย่างหนึ่งเวลาคุยกับกลุ่มชนใดพี่น้องจงพูดให้สติปัญญาเขาฟังและเข้าใจอย่าไปเน้นศัพท์วิชาการชั้นสูงพี่น้องแล้วพูดกับวัยรุ่นมันอ้าปากอย่างเดียวเลยงอเลยพี่น้องอะไรของมันวะอัลลอฮ์สอนแล้วพี่น้องการพูดการดาวะการบอกลงกุรอานแรกๆพี่น้องในการทำงานศาสนาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำงานกับกลุ่มพวกชาวมักกะชาวมักกะพี่น้องที่รักส่วนใหญ่ทำการค้าการขายทั้งนั้นสำนวนพี่น้องในกุรอานในสำนวนนะครับพี่น้องบางครั้งอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉายภาพเห็นความขาดทุนในโลกนี้โลกหน้าเทียบกับการค้าการขายฟะมารบิฮัตติจารตุฮุมการค้าของเขาไม่ได้กำไรเลยพี่น้องและอย่างเช่นอื่นๆอีกอายะอีกพี่น้องอุไลกะลดีนัชตารวุดดะลาลาตะบิลฮุดาชนเหล่านั้นซื้อพี่น้องความหลงทางไม่บิสมิลลาห์ความหลงทางเมื่อกี้ดีแล้วนะมันไปเปิดอะไรหรือเปล่าครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ตกใจเสียงตัวเองเหมือนกันฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาฉายภาพนะครับพี่น้องให้เห็นเกี่ยวกับการค้าการขายเกี่ยวกับสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นไปของอิสลามความเป็นไปของมนุษย์พี่น้องหรือแม้แต่ในอายะห์บางอายะห์พี่น้องที่รักเวลาอัลลอฮ์จะบอกเราให้พ้นจากอาซาบนรกพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกฮัลอดุลลุกุมอะลาติจารตินเอาไหมเราจะบอกเจ้าถึงการค้าการค้าหนึ่งพออัลลอฮ์บอกถึงการค้าพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้าค้าขายกับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่ากำไรเงินทอง
หรือกำไรดุนยาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เมื่อทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ตุนยีกุมมินอาดาบินอาลิมพ้นจากการลงโทษอันเจ็บแสบนี่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติ การค้าการขายนะครับอยู่กับชีวิตซอฮาบะห์อยู่กับสังคมมุสลิมอยู่กันเรื่อยมาพี่น้องที่รักจนกระทั่งปัจจุบันแล้วอินชาอัลลอฮ์มันจะดำเนินต่อไปในวันข้างหน้าพี่น้องบางอ้อที่ดังๆนี่เพชรทองคำใช่ไหมครับจริงหรือไม่นามสกุลนี้นะครับพี่น้องผมฟังมาผมต้องเซิร์ชข้อมูลก่อนนามสกุลยังรวยเลยลองถามจริงๆพี่น้องย้อนไปอัลลอฮ์ตะอาลาให้บารักัตความมั่งมีของเราผ่านอาชีพอะไรฮะไม่ได้เป็นครูนะครับไม่ใช่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานบริษัททั้งหมดบารักัตที่ได้มาอัสบาบหนึ่งจากการค้าและการขายผมจริงๆนะพี่น้องอยู่ใต้แต่ชีวประวัติไปคลุกคลีแถวบางกอกน้อยนะครับเขาบอกตะก่อนค้าซุงมั่งค้าเพชรค้าพลอยอะไรต่างๆพี่น้องบางกอกน้อยบางอ้อจริงๆเครือเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ดูพิจารณาพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้เติบโตมากับการค้าแล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องการค้าขายใครก็ทำได้ครับการค้าขายใครก็มีสิทธิ์จะค้าจะขายได้แต่วันนี้จะทำยังไงให้การค้าขายเรามีบารอกัตแล้วเป็นที่พอใจณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำค้าขายไปแล้วมันเป็นอิบาดะห์ยิ่งค้าขายยิ่งอีมานเพิ่มยิ่งค้าขายยิ่งได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นยิ่งมีความร่ำรวยยิ่งทรัพย์ยิ่งถึงคนยากคนจนนี่แหละครับที่เราต้องการอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านต้องจนนะครับอิสลามไม่ได้บอกว่าท่านต้องจนนะอย่าไปมีอะไรอย่าไปมีทรัพย์ถ้าสังคมมุสลิมจนหมดใครจะซะกาตอ่ะพี่น้องถ้าสังคมมุสลิมจนทั้งหมดพี่น้องเวลาญิฮาดเวลาออกศึกในอดีตเอาเงินที่ไหนอ่ะพี่น้องต้องมีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทรัพย์เป็นกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งในการทำงานศาสนาวันนี้ปัญหาหนึ่งพี่น้ององค์กรมุสลิมหาไม่ค่อยเก่งทำธุรกิจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เมื่อทำธุรกิจไม่เก่งเราจึงหายใจได้อัสบาบหนึ่งจากการขอกับพี่น้องเท่านั้นอันนี้ผมพูดพี่น้องอย่าโกรธอย่าด่าอย่าเกลียดผมนี่พูดความจริงอ่ะพี่น้องวันนี้ถ้าเราทำธุรกิจเป็นนะครับบริหารให้เก่งนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ระบบการค้าอยู่ใต้อาณาจักรหรือใต้กำมือมุสลิมง่ายนิดเดียวเหมือนที่ซอฮาบะห์เคยทำมาแล้วในอดีตพี่น้องซอฮาบะห์เคยฉายให้ท่านเห็นมาแล้วว่าก่อนมาดีนะห์มุนาวะเราะห์จะเป็นแหล่งยิ่งใหญ่จะเป็นสิ่งที่มุสลิมปกครองมาดีนะห์มุนาวะเราะห์ได้สถานที่แรกๆพี่น้องที่อิสลามมีผลแล้วยึดเอาไว้ได้แล้วคุมเอาไว้ได้นั่นตลาดนั่นคุมตลาดได้พี่น้องจากเคยอยู่ในมือของยะฮูดเต็มไปด้วยดอกเบี้ยเต็มไปด้วยการขยานะเต็มไปด้วยการช่อโกงเมื่ออิสลามขยายอาณาจักรเศรษฐกิจปกครองตลาดมาดีนะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องจึงเกิดพ่อค้าแล้วคนรวยแบบอับดุลรอห์มานบินเอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นพี่น้องผมจะให้ขั้นตอนง่ายๆจริงๆผมพูดแค่ทฤษฎีนะผมค้าขายไม่เป็นค้าขายไม่เป็นเลยจริงๆนี่บอกตรงๆนะครับอานามดูแลต้องเรียนต้องรู้กันอีกเยอะขายทีไรเมียบ่นทุกทีนะเราขายว่าดีแล้วนะครับปรากฏออกไปแล้วพังเลยครับราคาส่ง EFS แพงกว่าราคาขายพังเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์ไปไม่ได้ไปไม่ได้ค้าขายซื้อของไม่ค่อยได้ต่อขายของเขาขอก็ให้อายพี่น้องอายเลยพังอย่างเดียวเลยนะฉะนั้นเป็นพ่อค้าที่ไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นอินชาอัลเลาะห์พี่น้องเราก็ดูยุคซอฮาบะห์แล้วกันอันดับแรกพี่น้องที่รักครับอินชาอัลเลาะห์ค้าขายเราอยากจะมีบารอกัตอยากจะให้เป็นที่พอใจนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกเราต้องมีพี่น้องความตักวายำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้กุญแจหลักเลยนะครับกุญแจหลักเลยอาจารย์อาชอรีนนั่งข้างหน้าเลยนะนึกถึงสมัยผมเรียนศาสนาผมนั่งฟังอาจารย์บรรยายขออนุญาตนะครับอาจารย์นะครับขอเขินเลยนะผมทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะเหมือนเขาเรียกนักร้องเวลาออกคอนเสิร์ตใหม่ๆต้องใส่แว่นดำกันประมาทอิชาลบผมไม่ต้องใส่นะผมเหลือบไปมองที่อื่นนะ
อัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องตักวาการยำเกรงอัลลอฮ์พี่น้องกุญแจอันแรกที่ท่านจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในชีวิตกุญแจดอกแรกที่ท่านจะชนะหรือพ่ายแพ้ในการดำเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องพ่อค้าที่มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับท่านอับดุลรหมานบินอาวฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุชัดเจนพี่น้องอับดุลรหมานบินอาวฟ์เริ่มการร่ำรวยจริงๆตอนอยู่มักกะฮ์ท่านก็ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่เวลาถึงเวลาฮิจเราะห์พี่น้องที่รักท่านอับดุลรหมานบินอาวฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเมื่อถูกคำสั่งแล้วต้องฮิจเราะห์ซอฮาบะฮ์เมื่อได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหมดซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์และเราจะปฏิบัติตามเขาไม่คิดด้วยซ้ำพี่น้องว่าไปมาดีนาแล้วจะมีที่อาศัยอยู่ไหมอยู่มาดีนาแล้วญาติฉันจะมีไหมใครจะให้ที่พักพิงซุกหัวนอนแก่ฉันซอฮาบะฮ์มั่นใจอย่างเดียวว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้ต้องไปเหมือนวันนี้คนค้าขายอย่าพี่น้องถ้าเวลาอาซานหยุดได้อินชาอัลลอฮ์บารอกัตมีมากกว่านั้นไม่ต้องคิดเยอะพี่น้องอ่ะแล้วถ้าหยุดละหมาดลูกค้าจะหนีไหมเขากำลังจะเข้ามาแล้วฉันพักจะไปละหมาดเวลาละหมาดได้เวลาละหมาดการค้าจะซบเซาไหมอย่าคิดเยอะพี่น้องเรื่องอิบาดัตคิดยิ่งเยอะยิ่งทำไม่ได้เหมือนซะกาตคิดเยอะสุดท้ายให้ไม่ได้ซะดะเกาะจะทำให้ทำบุญให้คนคิดเยอะมันจะไอ้นั่นไหมมันจะไอ้นี่ไหมสุดท้ายทำซะดะเกาะห์ไม่ได้เลยซอฮาบะฮ์มั่นใจพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ต้องไปเดินทางพี่น้องมักกะฮ์ไปมะดีนะห์มุนาวะเราะห์วินาทีที่ถึงมะดีนะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสร้างความเข้มแข็งของรัฐมะดีนะห์หนึ่งในพื้นฐานการเริ่มคือการมุอาคอบัยนัลมุสลิมีนความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมุฮาจิรีนและอันซอรระหว่างมุสลิมกับมุสลิมหลังมีมัสยิดแล้วมีพันธสัญญาต่างๆแล้วความเป็นพี่เป็นน้องจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของอุมมัตอิสลามทำไมคนจีนไม่ตีกันน่ะพี่น้องจริงๆมุสลิมน่าทำรีเสิร์ชนะครับลงเยาวราชสัก2คืนน่ะลงไปเรียนตลาดกาเฟ่ศึกษาวิถีอิสลามจากตลาดที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะได้อายอย่างเต็มรูปแบบอายเลยพี่น้องถามเท่าแก่เหนียงทำยังไงเท่าแก่เหนียงไม่ทะเลาะกันเลยเท่าแก่เหนียงขายทองเท่าแก่ทรงขายทองนี่ทองสุดท้ายมีสมาคมการค้าพี่น้องเฉลี่ยปันราคาไม่มีแย่งไม่มีดิสเครดิตไม่มีแย่งลูกค้าของเราโอ้โหกำไรไม่เท่าไหร่พี่น้องดิสเครดิตกันถ้าเป็นภาษาอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกชิบหายใบปวงเลยขอโทษนะครับอัดกันกระจายเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะพี่น้องทำไมคนไม่รู้จักอัลลอฮ์เอาอัคลากอิสลามไปใช้และเราทั้งกราบอัลลอฮ์ทั้งสุญูดทั้งยืนตะเราะวีห์ทำไมอัคลากอิสลามไม่มีพี่น้องสรุปซุนนะห์นบีเฉพาะตอนเริ่มตักบีรและจบสลามข้างนอกเป็นอบูญะฮันได้เลยเป็นอบูละฮับได้เลยพี่น้องขี้โกงขี้ชอบมีหมดเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอ์นพี่น้องอับดุลรหมานไปความเป็นพี่เป็นน้องพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอันนี้สำคัญจะเจริญขนาดไหนถ้ามุสลิมขาดอุคุวะกันและการพี่น้องลำบากธุรกิจมุสลิมจะไปโตแต่ถ้ามีช่วยเหลือกันได้อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ยากพี่น้องไม่ยากเลยที่มุสลิมจะพัฒนาไปไกลได้เรามีเขาเรียกมีผู้ช่วยเหลือที่ดีมากพี่น้องถ้าพูดภาษาธุรกิจผมก็ไม่เข้าใจนะแบ็กมีแบ็กธุรกิจของเขามีองค์กรนั่นของเขามีหน่วยงานนี่ของเราไม่ใช่แบ็กธรรมดาพี่น้องเรามีอัลลอฮ์แล้วเป็นไปได้หรือครับพี่น้องคนคิดจะทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ช่วยแล้วอุคุวะฮ์ความเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมมือกันช่วยเหลือจะพัฒนาอุมมะฮ์อัลลอฮ์จะไม่ช่วยได้ยังไงอับดุลรหมานบินเอาถึงพี่น้องมุอาคอแล้วให้เป็นพี่เป็นน้องกับซะอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเวลาซะอัดเป็นพี่น้องกับอับดุลรหมานพี่น้องที่รักความเป็นพี่น้องเกิดเลยไม่เคยกอดกันมาก่อนไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยคุยไม่เคยทักซัยนะซะอ์บอกเลยพี่น้องบอกอับดุลรหมานฉันทรัพย์เยอะนะในมะดีนะห์ท่านแบ่งเลยไม่ทรัพย์ฉันเอาไปเลย1ครึ่งนึงภรรยาฉันมี2นะอับดุลรหมานเลือกเอานะเอาคนไหนเดี๋ยวซะอ์จะหย่าให้แล้วให้แต่งกับเธอเลยให้เลือกนะครับไม่ใช่เลือกที่แกงอมออกมาแล้วให้เพื่อนนะฮะให้เลือกของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่จะบอกซอฮาบะฮ์เป็นอย่างนั้นเลย
แต่ซอฮาบะห์พี่น้องที่รักเขาเรียกว่าถึงจะไม่มีแต่ไม่พอใจแล้วไม่ได้ยอมนิ่งจำนนในการให้คนมาช่วยโดยตัวเองไม่ได้ขยับมืออะไรเลยบุคลิกของซอฮาบะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติมันจึงตรงกับที่นบีพูดและเขาเรียกมากะละอะฮัดุนตออามันกัตไคร่นไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะกินอาหารที่จะดียิ่งไปกว่าสิ่งที่เขาแสวงหามาด้วยมือเขาเองตรงนี้อิสลามจึงส่งเสริมให้ทำงานไม่ใช่ให้อยู่เฉยให้ขยับไม่ใช่ให้นอนรอให้เดินออกไปไม่ใช่รออย่างคนหมดหวังพี่น้องที่รักอับดุลรอมานมีความเป็นศักดิ์ศรีของท่านเลยบอกว่าขอบคุณมากขออัลลอฮ์ตะอาลาให้บารักัตกับทรัพย์ท่านโอ้พี่น้องซาดเอ๋ยบอกฉันหน่อยสิว่าตลาดอยู่ไหนช่วยบอกฉันหน่อยว่าตลาดที่มาดีน่าอยู่หนใดกันพี่น้องพอซาดชี้พี่น้องตลาดอยู่ตรงนั้นอับดุลรอมานบินอัฟเริ่มทำการเกษตรด้วยหยิบข้าวติดนิ้วติดเดียวแค่นั้นเองพืชพันธุ์นะพี่น้องเริ่มการเกษตรเขาเรียกทำการเกษตรด้วยการหยิบมือครับของเราวันนี้เริ่มทำการค้าเนี่ยบางทีมีเป็นแสนนะครับในการเริ่มซอฮาบะห์เริ่มจากหยิบมือพี่น้องจนอับดุลรอมานบินอัฟรอดิยัลลอฮุอันฮุอัลฮัมดุลิลลาห์บะเราะกัตในการตักวาของเขาในการยำเกรงอัลลอฮ์ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซับอับดุลรอมานพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเขาบอกว่าอับดุลรอมานทรัพย์สินของท่านคนในมะดีนะห์ได้กินหมดเลยให้หมดเลยพี่น้องใครอยากจนได้กินอับดุลรอมานใครอยากจะประกอบการธุรกิจไม่มีสตังค์ต้องหยิบต้องยืมมีหน่วยงานขออับดุลรอมานให้ยืมให้หยิบได้มีตะบะเราะห์บริจาคทั่วไปมีหมดเลยคนในมะดีนะห์มีส่วนร่วมในทรัพย์อับดุลรอมานหมดเลยพี่น้องอยากได้คนรวยแบบนี้มันจะไม่มีคำถามเลยอาจารย์เอาเงินกยศ.เรียนได้ไหมอาจารย์มันมีดอกเบี้ยหนูไม่มีจริงๆแปลกมุสลิมรวยก็เยอะให้ในหมดพี่น้องเอ้ยภาษาใต้เขาบอกหายไปไหนหมดนะครับไม่ทันอาจารย์เอ้ยผ่อนฮาเล่อยู่ไม่ทันอาจารย์กำลังถอยเฟอร์รารี่นะฮะเลยเด็กมาน้องมาฟาติมาบินตียูซุปเราต้องไปกู้ตกแปะคนจีนมาเรียนพี่น้องกู้ไอ้นั่นไอ้นี่ดอกเบี้ยบานเบอร์เลยสุดท้ายสังคมเราก็จะตอบได้ว่าไม่เป็นไรมันดอรูรอ20ปีมาแล้วดอรูรอพี่น้องแล้วมันจะมีแววดอรูรอต่อไปถ้าคนรวยมุสลิมไม่ขยับพี่น้องทรัพย์ท่านไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นี่อับดุลรอมานพี่น้องเริ่มจากความตักวาวันนี้เรามั่นใจสิพี่น้องที่รักตักวาอัลลอฮ์ทำการค้าเริ่มด้วยความยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลละยัจอัลละฮูมะคอรอจาและใครที่ตักวาอัลลอฮ์พี่น้องทำที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ให้ทางออกทุกกระบวนการเลยคนค้าขายทำธุรกิจบนพื้นฐานตะกวาไปน้องไม่มีอดและไม่มีจนและไม่มีจนตรอกเศรษฐกิจวันนี้เป็นยังไงไปน้องช่างมันเราพูดก็เท่านั้นนะพี่น้อยเราบ่นอะไรก็เท่านั้นเราไม่ใช่แก้เขาไม่ได้ฟังเราทีและทำยังไงแก้ด้วยตัวเองสิครับพี่น้องแก้ยังไงอาจารย์ต้องมั่นใจที่เศรษฐกิจทั้งหมดมันอยู่ที่ใครอะพี่น้องที่รักปัญหาวันนี้ขอให้เราจริงกับอัลลอฮ์สิครับมักคราจาทุกช่องปัญหามีทางออกเสมอทุกช่องปัญหาจะมีทางออกตักวาก่อนเลยพี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบางร้านขาขายของมุสลิมเขาจะแปะอายะห์พี่น้องกุรอานกุรอานแถวบ้านผมเรียกอายะห์ซิบูดินาร์พันดินาร์วะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลลอฮุมักคราจาและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เขาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาแปะเลยพี่น้องเต็มร้านเลยที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวบ้างที่ฝาผนังร้านบ้างที่ออฟฟิศบ้างอายะห์นี้ดีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเตือนบอกซอฮาบะห์ถ้ามนุษย์ยึดอายะห์จริงนี้จริงๆนะละกะฟัตพอเลยสำหรับชีวิตเขามั่นใจและตักวาอัลลอฮ์อะไรทางออกหมดทุกเรื่องแต่วันนี้เราแปะป้ายตักวาเราเขียนว่าตักวาแต่เวลาละหมาดเราไม่ทำเวลาเขาอาซานเราอยู่ที่ร้านเวลาเขาเรียกให้ยาลันฟะลาให้ยาลัสซะลาให้ยาลันฟะลาเราอยู่ที่แผงอยู่เลยเราอยู่กับลูกค้าหัวใจไม่ได้อาจารย์ตอนนี้เขาเรียก
ป็นเวลาอะไรนะครับสำคัญมากกำลังจะตกลงธุรกิจเราลืมไปธุรกิจถึงตกลงไปแล้วอัลลอฮ์มาให้บารอกัตยังไงก็ไม่รุ่งแต่วันนี้ถ้าบนพื้นฐานล่ะครับพี่น้องมีจุดยืนความเป็นมุสลิมยังไงใครก็ต้องเกรงท่านพี่น้องจะเซ็นอยู่แล้วใครไม่รู้ลูกค้ามาจะคุยกับเราลงจริงกับอัลลอฮ์สิพี่น้องขอโทษนะครับถ้าเป็นฝรั่งบอก excuse me พูดชัดไม่ชัดปล่อยมันให้ฝรั่งเข้าใจเป็นจบโทษนะเฮ้ยทำไมอยู่พอดีตอนนี้ไอต้องละหมาดแล้วรอได้ไหมถ้ารอได้รอแป๊บหนึ่งนะประมาณ10นาที15นาทีถ้าอยู่รอไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรผมถือว่าพระเจ้าสำคัญกว่าพี่น้องยกพระเจ้าให้สูงสิครับแล้วฟิตรอมนุษย์นะครับคนที่ให้เกียรติอัลลอฮ์และพระเจ้าเขาจะให้เกียรติท่านและจะไว้ใจท่านถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเพราะอะไรพี่น้องมันเป็นสิ่งสะท้อนขนาดสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยตาเขายังระมัดระวังและเกรงกลัวและถ้าเราทำธุรกิจกับเขาคนแบบนี้ไม่โกงเราแน่นอนมันเป็นเสน่ห์ที่เรามองข้ามไงพี่น้องมันเป็นเสน่ห์ของมุสลิมและไม่มีของคนอื่นนะครับอัลลอฮ์ให้แต่เราไม่ทำเมื่อไม่ทำอะไรเกิดขึ้นพี่น้องสุดท้ายขอละกอละคุมมาฟิลอาร์ดิจามีอาอัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้ท่านสุดท้ายเราต้องตามดุนยาแทนที่ดุนยาจะรับใช้เราต้องรับใช้ดุนยานี่พี่น้องขอให้อันดับแรกอินชาอัลลอฮ์นะครับยำเกรงอัลลอฮ์ทำที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งอัลลอฮ์ห้ามอันไหนที่ถูกที่ต้องพี่น้องทำเถอะครับถึงแม้ว่าสายตาเรามองไปแล้วไม่น่าจะได้กำไรแต่มันมีบารอกัตในค้าขายของท่านอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์คือเคยรณรงค์เอาไว้พี่น้องที่ใต้บอกถ้าเราทำได้นี่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละได้เวลาละหมาดพี่น้องถึงอาซานปุ๊บปิดร้านหมดเลยเราเคยเจอภาพแบบนี้บางทีที่อื่นฮะถ้ามาเจอที่บ้านเราอ่ะพี่น้องโอ้โหแขวนป้ายหมดเลยพี่น้องพักละหมาด15นาที15นาทีหมดเลยฝรั่งมาพื้นที่ก็เกาหัวแหละครับบอกให้มันทำอะไรกันวะสุดท้ายเราได้ดาวะเลยพี่น้องทำไมเราหยุดไม่ได้ผมเคยจะไปซื้อของร้านคนจีนฮะคนจีนนะครับไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเท่าแก่เหลงเราไม่รู้จักเลยคนเข้าร้านแกเยอะมากพอบ่ายโมงปั๊บปิดประตูเหล็กเลยครับปึ้งไม่รับลูกค้าไม่อะไรทั้งสิ้นเวลาพักผ่อนชัดเจนจุดยืนพี่น้องแกปิดเลยนะปิดประตูเหล็กเคาะเรียกก็ไม่เปิดให้จะซื้อกี่พันแกก็ไม่เปิดเวลาพักผ่อนต้องให้กับตัวเองเขายังให้เวลากับชีวิตเขาได้แล้วมุสลิมให้เวลาอัลลอฮ์ไม่ได้เลยนี่แย่นะครับแย่นะครับอินชาอัลลอฮ์ลองใหม่พี่น้องที่รักลองใหม่นะครับอันนี้เราเริ่มด้วยความตักวายำเกรงอัลลอฮ์แล้วเนียดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจงเนียดค้าขายเราเพื่อช่วยเหลืออุมมะฮ์อิสลามเพื่อช่วยเหลืออุมมะฮ์อิสลามพี่น้องที่รักอันนี้เนียดสำคัญมากวัลลอฮ์ฟีอูนิลอับดิอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องมาดามัลอับดุฟีอูนิอาคีตราบใดที่บ่าวคนนั้นยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาพี่น้องสังเกตเวลาเราอ่านยะดุลซุบยะดุลอุลยายะดุลอุลยามือบนมือบนมือบนแต่พี่เราส่วนใหญ่ชอบจะเป็นมือล่างเพราะมันเหมือนได้รับไงครับพี่น้องแต่เวลาคนที่เป็นมือบนแล้วเนียดจะช่วยเหลือสังคมนะอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยถ้าคนเนียดดีว่าฉันทำการค้าอินชาอัลลอฮ์ฉันจะช่วยประชาชนฉันจะช่วยประชาชาติฉันจะช่วยผู้คนนะใครที่ลำบากฉันจะช่วยอินชาอัลลอฮ์ค้าขายรุ่งแต่ระวังมันเป็นบททดสอบตอนไม่มีระบบถ้าค้าขายได้นี่ฉันมีเงินจะแบ่งส่วนเลยยาอัลลอฮ์ตรงนี้จะให้คนจนตรงนี้จะให้คนไม่มีพออัลลอฮ์ให้มีทั้งหมดหายหมดพี่น้องปันส่วนเหลือตัวเราทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นบททดสอบแต่ถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนี้ฝากเอาไว้ก่อนนะพี่น้องตักวายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางออกมีทุกทางไม่จนตรอกกับคนที่มีความยำเกรงไม่มีจนมุมกับคนที่กลัวอัลลอฮ์ไม่มีจนตรอกกับคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อย่างที่สองนะครับพี่น้องในการค้าขายเราสิ่งที่จะนัสยัดตัวผมและก็พี่น้องด้วยคืออย่าเคียนะอย่าบิดพริ้วอย่าคดโกงกันและกันอย่าเลยพี่น้องมาดิสกูดาซีนะครับ
อันาซาลิซุชริกัยข้าเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทั้งสองคือเวลาทำหุ้นส่วนเวลาทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันพี่น้องอัลลอฮ์คือที่สามตราบใดที่เขาไม่ขยันไม่บิดพริ้วพี่น้องของเขาในยะเวลาเราค้าขายด้วยกับความซื่อตรงพี่น้องไม่มีเฉไฉไม่มีบิดพริ้วไม่มีเอ็นเอียงอัลลอฮ์จะอยู่กับท่านบารักัตจะเกิดในการค้าการขายนั้นบารักัตจะมีในการทำค้าขายความจำเริญจะเกิดในธุรกิจของท่านอย่างเดียวพี่น้องอย่าตีปูอย่าขยันอย่าบิดพริ้วและอย่าหลอกลวงกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องมันกัชชะนาฟะไลซะมินนะและใครที่หลอกลวงเราเขาไม่ใช่พวกเราพี่น้องความหลอกลวงมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความรักซึ่งกันและกันมันจะบิดพริ้วมันจะกบกพร่องซึ่งกันและกันถ้าเราไม่รักพี่น้องเหมือนกับเรารักตัวเองเราไม่อยากได้อย่าพี่น้องของที่ไม่ดีเข้ามากับตัวเราครับเวลาคนมาซื้อเราอย่าบิดพริ้วสิครับพี่น้องการพูดความจริงไม่ได้ให้ท่านขาดทุนนะครับการพูดความจริงในตัวสินค้าท่านพูดความจริงในธุรกิจท่านมันจะทำความบารักัตไอชีวิตการค้าท่านเพิ่มขึ้นไปอีกลองสิครับพี่น้องเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าบิดอย่าปริ้วพูดความจริงกับเขาอินชาอัลลอฮ์บางครั้งนะพี่น้องทำธุรกิจมีประสบการณ์เยอะกว่าผมคนมาติดต่อธุรกิจเราครับเขาถามในยะว่าเขาจะซื้อไมโครโฟนอันนี้นะครับเราบอกโดยตรงขอโทษนะครับอันนี้มีตำหนินิดนึงนะฮะข้างหลังนี่นะครับพี่นะผมก็บอกเลยนี่เป็นตำหนิพี่ก็ดูแล้วกันจะเอาไม่เอาพี่น้องเขาอาจจะไม่เอาไมโครโฟนอันนี้แต่เขาจะเอาท่านเป็นคู่ธุรกิจเขาตลอดกาลเขาไม่ได้มาซื้อแค่ไมค์นะครับพี่น้องแต่เขาซื้อคนคนหนึ่งด้วยกับความไว้ใจในความซื่อสัตย์ของท่านแม้ถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามทำไมอ่ะพี่น้องเพราะสิ่งตรงนี้สินค้าดีๆหาไม่ยากใน Lazada สินค้าดีๆหาไม่ยากในพารากอนสินค้าดีๆหาไม่ยากในตลาดทั่วไปแต่คนดีๆหายากในตลาดธุรกิจนั้นและถ้าเขาเจอคนคนหนึ่งที่มีอามานะพี่น้อง10ล้านเขาสามารถทุ่มธุรกิจกับท่านโดยที่เขาไม่คลางแคลงใจใดๆเลยนอกจากท่านได้คู่ธุรกิจเป็นเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งท่านอาจจะได้พี่น้องร่วมศาสนาอีกคนเข้ามาก็ได้พี่น้องที่ใต้เขาขายน้ำมันขวดนะกรุงเทพไม่มีนะน้ำมันขวดแฟนต้านะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับคนจีนนะขายน้ำมันเนี่ยมุสลิมเราไปเติมพอเติมเสร็จจ่ายตังขับออกเลยครับอาจารย์ไปเลยนะอีกประมาณอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่ามาอีกแล้วมุสลิมคนเดิมมาเติมเขาจะมีร้านประจำเท่าแกเอากี่แกลอนเอายกออกมาเติมเสร็จพี่น้องจ่ายตังค์กันแล้วจะไปเท่าแกเรียกบังบังบังรอเดี๋ยวบังบังบังตกใจเรียกทำไมเงินจ่ายแล้วแกออกมาจากหลังร้านพี่น้องเอาขวดติดน้ำมันเล็กๆมาบอกงวดที่แล้วบังมาใส่น้ำมันแต่เทยังไม่หมดนี่ฉันเก็บเอาไว้รอบังมาจะเติมให้หมดโอ้โหพี่น้องคนไม่มีชาดะไทนะครับคนไม่มีลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะครับเก็บน้ำมันรอเป็นอาทิตย์ถ้าเราฮะดีมาอัฟกันเข้าใจดีมาอัฟกันไหมฮะถือว่าเจ้ากันไปเราเจ้าเองสิพี่น้องได้กำไรเราล่ะคนจีนพี่น้องแล้วถามมุมกลับถ้าวันนั้นคนที่ทำเป็นมุสลิมแล้วคนมาเติมเป็นคนไม่ใช่มุสลิมฮะสิ่งที่เขาถ้าคนนั้นไม่ชอบมุสลิมนะครับเขาจะเลิกแล้วเขาเรียกหมดความไม่ชอบมุสลิมตั้งแต่วินาทีนั้นเลยอินชาอัลลอฮ์และถ้าเขาประทับใจมุสลิมอยู่แล้วอินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นอัสบาบให้เขารับอิสลามทำไมอามานะความไม่คดโกงมีในคนไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเราต้องยับยอมแพ้นะครับสู้ต่อไปทาเคชิสู้ต่อไปพี่น้องเราอย่ายอมแพ้เขาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะทั้งหมดมันก็มีบ้างที่มีอามานะแล้วก็เยอะด้วยที่ไม่มีอามานะนี่เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราดีน้อยนิดหนึ่งเราเพิ่มอีกนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับเราพูดเก่งแล้วพี่น้องเราค้าขายเก่งเราคิดแบบตลาดธุรกิจได้เพิ่มอามานะอีกนิดท่านเป็นนักธุรกิจที่สุดยอดของอาเซียนเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่ให้เอาไว้พี่น้อง
อย่าบิดพริ้วกันตรงไปตรงมาชัดเจนและอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือกันพอพูดถึงตรงนี้พี่น้องเพื่อนผมค้าขายมันไปซื้อเอาของที่ปากีสถานมาขายที่เมืองไทยนะมันบอกครั้งแรกในชีวิตไปซื้อของที่ปากีนะไปซื้อร้านนี้นะครับเจ้าของร้านบอกยังไงรู้ไหมน้ำหอมจำได้ว่าซื้อน้ำหอมบอกจะซื้ออันนี้ใช่ไหมบอกอยู่ไปซื้อร้านคนนี้ละกันราคาเท่ากันเลยกับของฉันยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยวันนี้ฉันขายได้แล้วพี่น้องฉันยังขายไม่ได้ช่วยไปซื้อเขาละกันตกใจเลยพี่น้องเพื่อนผมมันก็เป็นนักธุรกิจยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยถ้าเราขายก็ไม่ได้ฮารามนะมันสิทธิ์ของเราเข้ามาแล้วพี่น้องอันตรอดิมินกุมพอเขาได้พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ความรู้สึกว่าเขาขายได้หลายขวดแล้ววันนี้แต่เพื่อนเขาที่อยู่ข้างร้านนี่ยังขายไม่ได้เลยแนะนำบอกไปซื้อตรงนี้นะเท่ากันเลยยี่ห้อเดียวกันกลิ่นเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันหมดช่วยพี่น้องกันหน่อยอัลลอฮ์พี่น้องถ้าคนไม่ใช่มุสลิมมาตลาดมุสลิมแล้วเจอสภาพนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องเขาจะตกใจมากแล้วยังบอกว่ายังมีอีกนะครับคนทำธุรกิจแบบนี้ในโลกยังมีอีกล่ะครับพี่น้องนักธุรกิจที่ทำหากินแต่ยังคิดพื้นฐานของความคำนึงเอื้อเฟื้อแล้วยิ่งจนไหมไม่จนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ตัดออกพี่น้องการขยานะการบิดพริ้วซึ่งกันและกันเอาพื้นฐานหลักไปใช้เลยนะครับบอกลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิจะไม่อีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับเขารักตัวเขาเองเราไม่อยากโดนใครโกงเราก็อยากโกงเขาอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่างที่สามนะครับพี่น้องจะค้าขายให้มีบารักัตเขาเรียกต้องมีอัสซิดกุสัตย์จริงด้วยมันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แล้วมันมีหะดีษพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะอินซอดะกะถ้าคนค้าคนขาย2คนพี่น้องสัตย์จริงทั้งคู่บูริกะละฮุมาอัลลอฮ์ให้บารักัตในค้าในขายนะแปลกนะครับระบบอิสลามจะไม่เหมือนกับระบบทั่วไปเท่าไหร่เราเข้าใจมาตรฐานดุนยาถ้าพูดตรงเกินไปคนไม่ซื้อเลยจ้ะใครจะเอาเราอะใครจะซื้อตามตัวคำเอาของเราแต่อิสลามสอนพูดได้ตรงค้าขายยิ่งรุ่งอิสลามสอนพี่น้องพูดให้ตรงพูดให้จริงอย่าไปบิดอย่าไปเปรี้ยวบอกให้ตรงอัลลอฮ์จะให้บารักัตเกิดขึ้นอีกบารักัตคืออะไรพี่น้องมีน้อยแต่กินพอคนคนหนึ่งค้าขายนะมะขายที่ได้10กว่าล้านเนี่ยอัลลอฮ์ได้เยอะบางที10ล้านไม่มีบารักัตผมเคยเจอมาเคสหนึ่งพี่น้องขายที่ได้ร้อยกว่าล้านอัลลอฮ์ร้อยกว่าล้านนะครับแบ่งเฉลี่ยลูกหลานเนี่ยได้คนละ7 80 20กว่าล้านถามมะหน่อยเถอะถ้าได้วันนี้20ล้านทำอะไรช็อกก่อนเลยเอาไปทำอะไรวะเนี่ย20ล้านเป็นเราคิดโหจะทำอะไรวะเนี่ยกินไม่หมดแล้วพี่น้องเชื่อไหมไม่ถึง2ปีหมดแถมเพิ่มหนี้อีกต่างหากเออมายังไงแสดงว่าเยอะแต่ขาดบารักัตทำไมอาจารย์เวลาได้เงินพี่น้องหมดสิทธิ์เลยไม่ได้คิดช่วยเหลืออุมมัตอิสลามไม่ได้เกี่ยวกับอามัตอิบาดะห์เที่ยวอย่างเดียวเที่ยวซื้อของเที่ยวซื้อของไปยุโรปไปหมดเลยเที่ยวไม่ผิดนะครับแต่เที่ยวบนลืมศาสนาสุดท้ายอัลลอฮ์เอากลับหมดเลยเพิ่มหนี้ให้อีกด้วยแล้วจะทำยังไงอ่ะครับพี่น้องขอบารักัตไงน้อยแต่บารักัตเมีย2เงิน 8,000 ก็กินพอเมีย1เงิน 100,000 ไม่มีบารักัตกินไม่พอไม่มีความสุขเพราะอะไรพี่น้องเราขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมบาริกลานาใช่ไหมอ่ะขออัลลอฮ์ให้บารักัตเธอในทรัพย์ในสินสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อยากได้บารักัตพี่น้องน้อยแต่พอถามคลองบางอ้อเนี่ยพี่น้องสมัยก่อนทำงานอะไรฮะทำธุรกิจค้าขายบ้างบางทีทำนาบ้างอะแถวมุสลิมเราบางบัวทองเนี่ยแถวบ้านผมกรีดยางอย่างเงี้ยได้เงินวันละ30บาทแต่ก่อน50 100กว่าบาทเออเขากินได้เขาอยู่ได้เขายิ้มได้เวลาละหมาดไปมัสยิดได้ถึงเวลาคนขอบริจาคทำซะดะกอฮ์ได้เขามีความสุขอะพี่น้องทำไมต้องแชร์เรามีความสุขเราเพิ่งชัดละหมาดไปอ่ะ
ทำมาหากินไปด้วยดูฮาไม่เคยทิ้งเลยสิ่งหนึ่งที่เราได้จากคนแก่พี่น้องไปทำนากลางไร่ยังเอายาดองไปปูละหมาดด้วยของเราออฟฟิศเป็นของมุสลิมด้วยซ้ำไม่ทันด้วยเจ้านายจะเปิดโอกาสให้ละหมาดได้ไม่ทันนะทักแชทเล่นเฟซบุ๊กพี่น้องไม่ทันเลยด้วยสุดท้ายไม่ทันดูฮายังไม่เท่าไหร่พี่น้องบางคนหนักกว่านั้นทำโอจนลืมนรกเลยโอทีลืมนรกเข้าใจไหมฮะเขาเรียกฟาสเซเว่นเร็วทะลุนรกของเราโอเอเลเว่นทำโอจนลืมนรกทำจนไม่ละหมาดเลยสุดท้ายจำไว้พี่น้องเงินเยอะยังไงบนพื้นฐานไม่มีอัลลอฮ์ไม่บารักัตกินยังไงก็ไม่พอเคยเห็นรอยยิ้มของคนเก็บขยะไหมครับผมเห็นรอยยิ้มพี่น้องพ่อแม่ลูกขี่ซาเล้งจนๆนะครับจอดข้างทางลูกกระโดดลงไปข้างคูพี่น้องหยิบขวดน้ำปั๊บปั๊บปั๊บเอามาใส่ในเชลเล่แม่อุ้มน้องคนหนึ่งพ่อขี่ซาเล้งยิ้มแย้มสนุกสนานพี่น้องเราดูบางครั้งนักธุรกิจพันล้านบางคนเขามีโรลส์รอยแต่เขาไม่มีรอยยิ้มแบบนี้เรามีทุกอย่างพี่น้องเรามีเบนซ์เรามีเปิดประทุนเรามีทั้งหมดแต่บางทีเราขาดรอยยิ้มนี้ไปยิ้มมันเกิดไม่ได้หรอกครับถ้าทรัพย์ชีวิตเราไม่มีบารักัตอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหาความบารักัตนะครับทรัพย์เราถึงน้อยก็กินพอถ้าไม่มีบารักัตเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่สุขอินชาอัลลอฮ์นอนแอร์ถ้าไม่มีบารักัตแอร์เย็นยังไงเหงื่อก็แตกนะนอนพัดลมแต่มีบารักัตอินชาอัลลอฮ์หลับตลอดนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์และพยายามนะทำธุรกิจเป็นไปได้พยายามทำธุรกิจนะแล้วงานทำธุรกิจมันง่ายต่อการดาว่ามากคนขายลูกชิ้นปิ้งดีกว่าผู้จัดการออฟฟิศนะครับจริงไหมครับเขาบอกดียังไงอาจารย์ผู้จัดการออฟฟิศเดือนเป็นแสนขายลูกชิ้นปิ้งหน้าสุราบางบางทีขายได้บางทีเหลือบานเลยดียังไงผมบอกดีสิครับท่านเป็นผู้จัดการแต่ท่านคือลูกจ้างใช่ไหมเขาขายลูกชิ้นเขาเป็นเฒ่าแก่นะเขาอยากจะหยุดวันไหนเขาไม่ไหววันนี้เหนื่อยไว้พักไม่ต้องทำใบลาใครนะขอเราจะลาทีพี่น้องอมหมดแล้วอาจารย์ฤดูร้อนหมดแล้วพักร้อนหมดแล้วต้องทำเครียดทำธุรกิจเองมีบรรยายที่ไหนอยากไปฟังวันนี้ไปฟังบรรยายเอาปิดร้านไว้เรามีธุรกิจของเราเราเป็นเฒ่าแก่พี่น้องทำธุรกิจให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วท่านจะช่วยเหลือประชาชาติแล้วมีเวลาให้ศาสนาเยอะด้วยมีเวลาครับพี่น้องอย่าไปบอกว่าทำงานธุรกิจไม่มีเวลามีครับอยู่ที่ท่านบริหารเป็นหรือไม่แค่นั้นเองนะฝากผู้ชายก่อนถ้าบริหารเวลาไม่เป็นอย่าคิดมีเมียสองอย่าเด็ดขาดต้องบริหารให้ได้มีคนหนึ่งนะครับพี่น้องทำงาน7วันเลยไม่ใช่ผมนะฮะเขาบอกถึงแม้จะไม่มีวันหยุดเลยนะอาจารย์ผมก็หาวันหยุดให้ตัวเองได้โอ้โหเก่งอะแล้วไม่ได้แบบไม่ใช่วันหนีงานส่งงานนะผมหาช่องพักให้ตัวเองได้บอกบังนี่มีเมียสองได้แต่ถ้าประเภทจำไว้นะถ้าบังเรามาบ่นกับเรานะฟังไว้เลยนะครับไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้เหนื่อยโอ้เหนื่อยไม่ไหวอยากลาออกเลยแล้วถ้าบังวันหนึ่งบอกจะเอาอีกสองสามอย่าไว้ใจเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมครับของที่ฝึกบริหารเวลาเรายังทำไม่ได้ไปน้องแล้วของเวลาเข้าฮักคุณอาดัมแบบนี้ด้วยยิ่งหนักใหญ่เลยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ไปน้องขอบารักัตเวลาเท่าไหร่ท่านก็พอแล้วอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องจะให้เอาไว้วันนี้ทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่สำคัญที่สุดจงตั้งมั่นว่าธุรกิจฉันเพื่ออัลลอฮ์เมื่อธุรกิจฉันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องดุอาสนะฮะอัลลอฮุมะจะอัลดุนยาฟีไอดีนะวะลาตัจอะลาฟีกุลูบินาโออัลลอฮ์ขอให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราด้วยเถอะรวยได้พี่น้องมีเบนซ์ได้แล้วสะใจด้วยผมชอบนะเวลามุสลิมขับรถหรูๆถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ขับก็ตามถึงแม้เราจะใช้วีออสรุ่นแรกนะติดแก๊สด้วยพี่น้องแต่ถ้าเห็นมุสลิมขับเบนซ์ยิ่งใหญ่แต่มุสลิมจริงๆนะขับมาสุราอย่างเงี้ยแล้วเขามีความสมงัดความเป็นมุสลิมที่แท้จริงเขาร่ำรวยและเขาช่วยเหลือคนและเขามีศักยภาพและบุคลิกของความเป็นอิสลามพี่น้องสุดยอดผมถือว่าเขาเป็นบุคคลที่ทำงานดาวะได้ในสายนี้
พี่น้องธุรกิจหอการค้าไทยพี่น้องให้ผมไปบรรยายเขาฟังไหมฮะสมาคมธุรกิจประเทศไทยเสียหมงเฮเล้งเสียเท่าแก่หมดเลยอาเชิญฟังอาจารย์บับลี่บรรยายเขาไม่รู้จักใครเขามันว่ามาฟังแล้วทำยังไงอ่ะมันต้องไม้เบอร์เดียวกันมันจึงงัดกันได้นบีส่งคนไปดาว่านบีดูคนนะครับนบีไม่ส่งบิลาลไปดาว่าอบูญะฮันพี่น้องดูสิพี่น้องอบูละฮับนบีส่งใครไปนบีไปเองเลยอบูซุฟยานรอซูลไปเองพี่น้องทำสัญญากับกุเรชส่งอุสมานบินอัฟฟานไปบิ๊กต้องเจอบิ๊กเกรดต้องเจอเกรดจริงๆอิสลามน่ะเท่ากันหมดแต่เขาเรียกจิตวิทยาในการดาวะวันนี้ถ้ามีนักธุรกิจคนรวยที่เป็นมุสลิมอ่ะพี่น้องแค่เดินเข้าไปนะฮะเขากลมหมดเลยพี่น้องให้เกียรติท่านตั้งแต่หน้าประตูเขาฟังท่านแล้วโอกาสดาวะมาเลยขออย่างเดียวให้ดุนยารับใช้ดุนยาให้อยู่ในมืออย่าซึมไปในหัวใจท่านมีได้ต้องให้ได้อัลลอฮ์ให้ได้ท่านต้องสมถะให้ได้อย่าภูมิใจในสิ่งที่มีที่ท่านจงสิกก็มั่นใจในสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์จำไว้นะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์ก็เอาคืนได้อัลลอฮ์ให้ได้ยับสุดไว้ยับเขาเรียกยับมิดไว้ยับสุดอัลลอฮ์ระงับได้อัลลอฮ์ก็ให้ได้อัลลอฮ์ให้ท่านขึ้นได้อัลลอฮ์ก็ให้ท่านลงได้แล้วทุกครั้งที่อัลลอฮ์ให้ท่านขึ้นแสดงว่ามีอีกไหมทำไมวันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันรวยกว่าคนอื่นทำไมวันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันมีทรัพย์กว่าคนอื่นนั่นคืออามานะท่านต้องเยอะกว่าคนไม่มีทรัพย์อามานะท่านต้องยิ่งใหญ่กว่าคนไม่มีตังค์แล้ววันนี้ถ้าท่านมีตังค์แล้วไม่นึกถึงคนจนพี่น้องระวังนะครับอัลลอฮ์จะให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับฟิรอูนอัลลอฮ์จะให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับกอรูนให้บนความหลงลืมแต่วันนี้ขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เราเหมือนกับอับดุลรอฮ์มานบินเอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุอู700ตัวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเข้าสู่มะดีนะห์อับดุลรอฮ์มานบินเอาฟสามารถบอกกับประชาชาติอิสลามบอกว่าทั้งหมดเลยนะแล้วของบนหลังอูทั้งหมดฟีซาบิลิลลาห์หมดเลยให้ได้พี่น้องมั่นใจณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลรอฮ์มานบินเอาฟมั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์มั่นใจในคำสัญญาของนบีพี่น้องมานะกอซอดะกอตุนมินมัลซอดะกอมันจะไม่ลดไปเลยพี่น้องจริงๆเราไม่มีใครเป็นนักการเมืองมุสลิมตอนนี้นะครับถ้ามีนะฮะถ้ามีนะอินชาอัลเลาะห์หรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับระบบธุรกิจฝากเสนอนโยบายด้วยนะครับแก้เศรษฐกิจตกตอนนี้ต้องบริจาคเยอะๆและเศรษฐกิจจะขึ้นจริงๆฮะเราต้องแก้ด้วยการให้แล้วมันจะได้มันต้องออกจริงๆสวนกับอารมณ์นะจริงๆเวลาไม่มีต้องเก็บแต่อิสลามบอกไม่มีต้องให้ทำไมอินฟิกอินฟิกบริจาคสิยุนฟักอะไรแล้วท่านจะได้รับให้สิแล้วท่านจะได้รับแล้วสิ่งใดที่ท่านให้ไปพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ถือว่าให้อัลลอฮ์ยืมนะครับมันกันที่ยกริดอัลลอฮ์กอร์ดานะซะนะใครใจอัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีมั้ยพี่น้องอายะห์นี้ลงมาแป๊บเดียวนะครับซอฮาบะห์ได้ยินนี่กลับไปที่บ้านเลยเดินไปที่สวนก่อนจะไปถามนบีก่อนยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะยืมเราด้วยอ่ะซอฮาบะห์ฟังก็งงถามพี่น้องอัลลอฮ์ยืมเราด้วยเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่อธิบายการบริจาคแกกลับไปที่บ้านพี่น้องเข้าไปในสวนเบอร์อุมาดะฮ์ดะยาอุมาดะฮ์ดะออกมาเลยจากสวนแล้วสวนนี้ฉันให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วให้โดยไม่ต้องคิดเยอะให้อัลลอฮ์ยืมแล้วถ้าอัลลอฮ์ยืมพี่น้องที่รักไม่ใช่คืนเปล่านะครับทบทวีคูณมาตาลุลลาดีนุฟิกุนอัมบาลุฟิซาบิลิลลาห์กะมาตะลิฮับบะตินอัมบะตัสซับอะซะนาบิให้แล้วเพิ่มทวีคูณอีกพี่น้องคนให้ยืมแล้วเราสัญญาจะจ่ายเพิ่มนี่ดอกเบี้ยนะแต่ณที่อัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยนะครับอันนี้อัลลอฮ์ให้อีกเรารู้เราชัดอ่านกุรอานลงสิครับพี่น้องเงินไม่มีในเดือนนี้บังบริจาคเลยบริจาคให้อัลลอฮ์ให้อีกอันนี้มันพิสูจน์ไม่ได้จนกว่าท่านจะทำเองฝึกเครื่องให้พี่น้องเขาเรียกบอกง่ายๆเศรษฐกิจเหมือนเส้นเลือดนะฮะพี่น้องเวลาคนหนึ่งเส้นเลือดมันเดินไม่ดีแสดงว่าคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือด
ทำยังไงอ่ะต้องเก็บคอเลสเตอรอลไว้ไหมอ่ะเปล่าสลายมันซะแล้วเลือดจะไหลดีเศรษฐกิจดิสกีเราบางทีมันฝืดมันเคืองพี่น้องแสดงว่ามันอุดตันแล้วออกไปบ้างจ่ายบ้างฟีซาบิลิลาบ้างอัลลอฮ์ให้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ชนะความจนด้วยการให้และไม่มีใครจนเนื่องจากการให้จริง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 ฮะหมดเวลาเร็วมากนะครับนะเราก็ฟังกันคอแห้งเลยนะฮะก็ฝากก่อนที่จะสรุปตอนนี้ใช่ไหมครับบอกฝากพี่น้องเอาไว้นะครับคนที่มาอยู่ในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจทั้งนั้นผมก็ขอดุอานะครับให้พี่น้องเป็นธุรกิจค้ากับมนุษย์แต่ฝากไว้อย่างค้ากับมนุษย์เนี่ยโอกาสเจ๊งเยอะนะเอามนุษย์เป็นทางผ่านแต่หลักสำคัญที่สุดให้เราค้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค้ากับอัลลอฮ์นะครับค้าขายกับพระองค์ต่ออัดพระองค์แล้วท่านจะพบว่าริสกีท่านถึงแม้ได้10บาทก็บารักัตอินชาอัลลอฮ์ฝากไว้ด้วยขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับบารักัลลอฮ์บารักัลลอฮ์บารักัลลอฮ์นะครับขอความจำเริญจงมีแด่พวกเรานะครับผู้ที่ชุมนุมแล้วก็อาจารย์บับลี่ในที่นี้นะครับในช่วงนี้นะครับใครมีคำถามหรือข้อแนะนำข้อคิดเห็นนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์บับลี่ได้โดยตรงนะครับมีไหมฮะก่อนที่จะเข้าไปมีอยู่หนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งบางทีมันก็เห็นผลนะครับครับคืออันนี้ที่ผมจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์คือในเคสของกรณีของท่านคอลิฟะห์อุสมานอิบนุอัฟฟานครับอันนี้แหละซึ่งตอนนี้นะครับท่านคอลิฟะห์อุสมานอิบนุอัฟฟานยังได้รับนะครับผลบุญภาคผลบุญศอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านมีชีวิตอยู่ครับตอนนี้นะครับอันนี้ผมอัปเดตให้ฟังได้ครับที่ประเทศคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับมีสวนนิทรรศน์ลำอยู่อันนี้พวกเราคงได้เคยได้เห็นนะฮะสวนนิทรรศน์ลำนี้นะครับได้รับการดูแลโดย2หน่วยงานหลักของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็คือในส่วนของนิทรรศน์ลำเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริหารภาคผลเนี่ยจะอยู่ในกระทรวงของสาธารณสมบัติหรือวิซาร์อัยตุรอสนะครับของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานมีบัญชีธนาคารด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็บัญชีเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้ในกิจการของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นศอดาเกาะห์ในขณะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ถ้าท่านได้มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์เนี่ยเขามีการเตรียมการนะครับทั้งที่มัสยิดของฮะรอมที่มักกะฮ์เองหรือมัสยิดที่มะดีนะห์เนี่ยจะแผ่วทางนะครับทำโรงแรมอุสมานนะฮะซึ่งมาจากบัญชีเงินในบัญชีของท่านอุสมานซึ่งคิดดูว่าภาคผลบุญที่ท่านอุสมานได้รับจากการที่มอบนะครับทุกอย่างทรัพย์สินเนี่ยให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับพันกว่าปีแล้วยังได้ผลบุญมาก ขึ้นมากขึ้นทุกๆวันจนถึงวันเกียรมัดอีกอย่างนึงที่อาจารย์บับดี้ได้สรุปให้นะครับคือผมจะสรุปเป็นคำเดียวที่ผม เรียนรู้วันนี้ก็คือในเรื่องของการบริหาร ถูกไหมอาจารย์ครับการบริหารดุนยาทำยังไงให้ได้ภาคผลทั้งดุนยาอาคิเราะห์ซึ่งอาจารย์บับดีก็ได้ยกตัวอย่างมากมายนะครับในเรื่องของวิถีธุรกิจของคนจีนก็ดีนะครับที่จะบอกเรื่องของน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเราค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเขามีวิธีการในการที่จะดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ในวิถีการค้าแล้วเขาก็ร่ำรวยนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่าเขามาเสือผืนหมอนใบแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลับกลายเป็นบรรดาทั้งเจ้าสัวหรือบรรดาเสียทั้งหลายนะครับซึ่งมุสลิมก็มีนะครับว่าอาจจะเบาบางนิดหนึ่งด้วยความที่เราอาจจะได้รับบททดสอบที่อัลลอฮ์อาจจะสปริงอัพตัวเราขึ้นไปเป็นสตาร์ทอัพอีกอย่างหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันเราขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าสิ่งที่อาจารย์บับลี่มองนะครับคือหนึ่งในเรื่องของการตักวานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะการทำธุรกิจดูบนพื้นฐานของตักวาไม่มีการขาดทุนนะฮะสองก็คือที่ผมเสริมคือ 1.1 ก็คือการเป็นยามะอะซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมแล้วก็เรามีเครือข่ายธุรกิจ MBM นะฮะตอนนี้เราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอย่างเป็นทางการที่จะรวบรวมบรรดานักธุรกิจที่แสวงหากำไรทั้งทางดุนยาและแสวงหาการรับใช้อัลเลาะห์ในทางอาคิเราะห์นะครับ2หน่วยงานนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์บับลีแล้วก็ทางออนไลน์ตั้งขึ้นไม่แสวงหาผลกำไรฮะ
แต่ว่าแสวงหาความโปรดปรานนะครับโดยผลกำไรของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแชร์กันทั้งในเรื่องของประสบการณ์ก็ดีในเรื่องของต้นทุนก็ดีหรือคอนเนคชันทางธุรกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าในสังคมมุสลิมไทยของเราเนี่ยมีแล้วนะครับอย่างที่สองคือการที่รวบรวมทำธุรกิจก็ดีนะครับเราจะไม่ทำความเสียหายหรือบ่อนทำลายในหน้าแผ่นดินนะฮะก็หนึ่งก็คือความเสียหายในด้านการนินทาการดิสเครดิตหรือว่าการขายตัดราคาหรือการโกงก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้เป็นค่านิยมที่ทางมุสลิมเราเนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าในเรื่องของความเป็นซิดดิกหรือว่าการความซื่อสัตย์เนี่ยกลายเป็นคุณค่าแรกๆที่นบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลนะฮะอย่างที่3ในเรื่องของการความสัตย์ใช่มั้ยฮะการยึดถือยึดมั่นในเรื่องของความสัตย์หรือสนธิสัญญาที่ได้ทำแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันลุล่วงไปด้วยความที่ไม่ได้บิดพิ้วกับสัญญานั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามุสลิมเราหลังๆนะทางสมาคมการค้านักเรียนไทยมุสลิมโดยท่านนายกวสุวดีเริ่มนะครับที่จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าข้อบังคับในเรื่องของการค้าซึ่งแน่นอนว่าการค้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเราอาจจะมีโอกาสที่จะทำต่างประเทศก็ดีต่างศาสนาก็ดีคำสัญญาเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นคำด่าว่าอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยทำงานทำการค้ากับมุสลิมแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าฉันปลอดภัยปลอดภัยครับอันนี้แหละก็อย่างที่อาจารย์บับบี้บอกถ้าวันนั้นคนนั้นเกลียดอิสลามเนี่ยเขาจะหยุดความเกลียดแต่วินาทีนั้นถ้าวันนั้นเขารู้สึกดีกับอิสลามเราจะอาจจะได้เศรษฐีคนใหม่ที่เป็นมุสลิมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการบรรยายดีๆจากอาจารย์บับลีอับดุรฮ์มานนะครับวันนี้ในนามของชุมชนนะครับมุสลิมชาวบ้านอ้อนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บ้านอ้อนะครับมีใครจะคำถามไหมฮะมีอ๋อในไลน์ครับถามแทนได้เลยครับไลน์ของผมนะฮะอ๋อไม่ได้ทันดูเลยฮะในเพจในเนี่ยในเพจของอาจารย์ไม่ทันดูเลยนะอาจารย์ช่วยแนะนำการมีภรรยาคนที่สองได้ไหมฮะ อันนี้รู้สึกพออาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มีการบริหารเวลาได้อย่างมีทุกคนเงียบหมดเลยจริงๆพอคุณพี่น้องตรวจคุณตรวจอิสกันดาพูดเรื่องนี้ฝั่งนี้เครียดฝั่งนี้เครียดเลยฝั่งนี้ตาฮือเลยนะฮะหายเพลียเลยหายเพลียนะนี่ถ้าปสตอบอีกสัก3ชั่วโมงก็ไหวนะครับ จริงจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเซนซิทีฟนะผมไม่อาจเอื้อมจะบรรยายได้นะเพราะว่าความมั่นคงภายในแม่เรายังไม่เคยทำ แต่แนะนำไว้อย่างว่าถ้าคนมีได้แล้วดูแลได้สุดยอดนะฮะแต่ถ้าดูแลไม่ได้ยัดคนเดียวเคยบอกกับที่บ้านไม่ใช่บอกกับที่บ้านนะไลฟ์ด้วยนะคือคนเดียวที่เข้าใจเราก็อันทำดีแล้วแต่ถ้าได้4คนเข้าใจหมดเลยอันทำดีแล้วไม่เข้าใจอันทำดีแล้วมันเฉพาะบางคนนะที่ได้ต้องอัดเด่นจริงๆนะทางฝั่งของบรรดาผบ.ทบ.หรือผู้บัญชาการที่บ้านก็บอกว่าอาจารย์บอกแล้วว่าบารอกัตคือน้อยแต่พอเพียงไม่ใช่ว่ามากแล้วไม่มีความสุขอันนั้นต้องประชุมกันหลังตะเวนแล้วนะชาลอนนะครับเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันอ๋อที่รู้สึกที่ปัตตานีแก้บวชแล้วนะรู้สึกที่ปัตตานีแก้บวชที่กรุงเทพช้ากว่าใช่ไหมครับที่กรุงเทพนี้40แล้วนะอันทำด้วยแล้วประมาณสัก5นาทีนะครับใช้เวลากรุงเทพปัตตานีครับโอเคต้องใช้ที่นู่นใช้ที่นี่โอเคมีท่านใดที่จะเสริมไหมฮะเอาได้สักหนึ่งคำถามครับอาจารย์บับบี้อาจจะตอบได้ครับ3อ๋อมีพี่น้องขอขอบคุณนักธุรกิจสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิมที่ได้จัดงานที่บางอ้อด้วยนะคะที่ทางบล็อกคอยดอนครับเพราะส่วนบางคนไม่รู้นะว่ามีสมาคมธุรกิจของมุสลิมใช่ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ครับว่าบรรดานักธุรกิจไทยมุสลิมนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ทำดีแล้วแม้กระทั่งคนที่ไม่มีธุรกิจก็ตามแต่สนใจที่จะเข้ามาธุรกิจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ก่อนครับเข้ามาสร้างคอนเนคชันเข้ามาดูทิศทางทางธุรกิจเข้ามาเรียนรู้ฮะแล้วท่านก็จะมีส่วนเสริมนะครับในการที่จะเริ่มต้นโดยที่ท่านมีเพื่อนท่านมีญะมาอะท่านมีต้นทุนที่ดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ทำได้แล้วครับก็โอเคก็โอกาสนี้นะครับขออนุญาตครับ
พื่อเป็นเกียรติครับโดยท่านโปรเจกต์ของเราครับคือท่านซาลีนนะครับนั่งตรงนี้เลยครับท่านอาจารย์อยู่ที่นี่ครับเข้ามามอบนะครับของที่ระลึกนะครับแล้วก็ได้เข้ามากล่าวนะครับในนามของมัสยิดบ้านอ้อของเราครับมัสยิดบ้านอ้อบางอ้อนะครับครบรอบ100ปีอ๋อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่เป็นอีก1หลักฐานนะครับว่ามุสลิมเนี่ยอยู่ในสังคมนี้มานะครับขอขอดินเชิญเลยครับเอาไมค์นี่เลยครับเชิญครับอาจารย์ตรงนี้เลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวมอบครับเจ้าจักรไอรอนครับครับเจ้าจักรครับครับเชิญนั่งเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสลีนวะอะลาอาลีวะศอฮบีอัจมะอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมและก็นักธุรกิจทุกท่านและท่านอาจารย์บับรีให้ความรู้สิ่งที่ท่านได้ให้ข้อคิดซึ่งเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างของตรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่าถ้าหากเรามองถึงประวัติศาสตร์ในสมัยซอฮาบะห์ที่ท่านยกมานั่นเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดและยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญก็คือเวลาเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้คนที่จะบริหารเวลาได้จะต้องมีพื้นฐานมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เวลาแต่ละคนมี24ชั่วโมงเท่ากันถ้าสมมุติว่าเราแบ่งเวลาให้มันถูกให้มันตรงเรามีวินัยต่อตัวเองเวลามันจะเกิดประโยชน์ถ้าสมมุติเราแบ่งเวลาไม่เป็นเวลาที่เรามีอยู่ทุกคนจะอ้างว่าฉันไม่มีเวลาแม้จะทำธุรกิจก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีวินัยต่อตัวเองเรามองไปทางไหนมันตันหมดและในตัวเองไม่มีวินัยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานแห่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เมื่อไม่มีพื้นฐานแห่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับไม่มีทางออกผู้ที่จะให้ทางออกกับเราคืออัลเลาะห์ที่อาจารย์บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลายัจญะลูมักรจาคนที่มีทุกข์คนที่มีความทุกเรื่องแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่หมอบอกว่าอีก2เดือนคุณตายหมอคือมนุษย์ไม่ใช่สร้างไม่ใช่เป็นผู้สร้างผู้สร้างคืออัลลอฮ์ถ้าหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องครับผู้ที่จะให้พ้นจากทุกข์คืออัลลอฮ์วะยัรซุกุมินไฮซุลายะตซิบถ้าเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับริซกีที่ท่านกำลังทุกข์ที่ท่านกำลังมีปัญหาอัลลอฮ์จะหาทางออกผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายมาดูประวัติซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอุบอิบนุมาลิกอัชยัยที่เป็นอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของอายะห์เนี่ยท่านอัลวาฮีดีได้ประมวลไว้ในหนังสือของท่านท่านอุบอิบนุมาลิกอัชยัยเป็นซอฮาบะห์ที่มีหัวใจที่มุ่งมั่นและมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และในช่วงต้นพี่น้องครับการที่จะประกาศรับอิสลามจะต้องแบบลับๆถ้าเกิดเปิดเผยจะต้องถูกทำร้ายจนกระทั่งวันหนึ่งความลับที่มีอยู่เขารับอิสลามกับท่านรอซูลมันปิดไม่มิดพี่น้องครับถูกเปิดออกมามุชริกีนก็บีบบังคับไปเข้าละทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแต่เขาก็ไม่ทิ้งเพราะเขามีหัวใจที่บริสุทธิ์เขาอีมานต่ออัลลอฮฺมีความจริงใจความบริสุทธิ์ใจตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺช่วยเหลือลูกก็มีลูกชายคนหนึ่งลูกชายถูกจับไปเป็นตัวประกันและผลที่สุดเขาก็ประกาศว่าถ้าสมมุติว่าไม่ละทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ลูกจะต้องถูกหั่นออกเป็นชิ้นชิ้นถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่มีความรู้สึกยังไงครับพี่น้องหัวใจแทบแตกสลายความทุกข์อันนี้มันได้เพิ่มให้กับตัวเขาและภรรยาเขาเป็นอย่างมากเขาได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ตรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านรอซูลบอกว่าอิสบิรจงอดทนท่านรอซูลสอนประโยคแรกให้อดทนนี่เป็นมุซีบะห์เป็นบททดสอบคำตู้ที่2ท่านรอซูลบอกอิตตะกิลลาห์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์
ท่านรอซูลบอกให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงนี่มันจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้หลังจากนั้นท่านรอซูลพูดคำที่3ลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่พลังและความสามารถของท่านมันเป็นของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านครับหลังจากนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลก็บอกให้เขาก็ไปสอนภรรยาไล่ภรรยาทำอย่างนี้ไม่นานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ศัตรูลืมว่าจับลูกชายเขาเป็นตัวประกันพี่น้องครับหนีออกมาได้และต้อนแพะแกะของศัตรูมาให้กับพ่อแม่ที่มีสภาพที่ยากจนพ้นจากวิกฤตตรงนั้นฟะอันดะรัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะห์นี้ลงมาเป็นการบ่งบอกว่าตักวาแก้ปัญหาทุกปัญหาทุกปัญหาที่มีอยู่ในโลกใบนี้พี่น้องครับตักวามันขจัดหมดคนที่ทุจริตคนที่ไม่ตรงคนที่ไม่อยู่ในหลักการตักวามจะแก้หมดถ้าหากไม่อย่างนั้นตักวาไม่เกิดนะครับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์และก็ท่านนายกสมาคมและนักธุรกิจทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับมัสยิดบางอ้อนะครับมัสยิดบางอ้อยินดีต้อนรับและให้ความสำคัญทุกๆคนเพราะเรานั่นถือว่ามัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์อยากจะให้ท่านมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและนี่คือเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์จริงๆนะครับสุดท้ายนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานเราะห์มัตบะเราะกัตความโปรดปรานให้ทุกๆคนที่มีเจตนาดีที่จะทำธุรกิจเพื่ออัลลอฮ์ให้มีเนียดดีแล้วก็มีเจตนาดีเป็นอิบาดัตท่านทำงานดุนยาแต่มีเนียดดีเพื่ออัลลอฮ์นั่นคืออิบาดัตแม้แต่มีภรรยาสองคนมีเนียดก็เป็นอิบาดัตนี่คือสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญถ้าบริหารเวลาไม่ได้ท่านอย่าทำนะครับมันเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่มันจะสร้างปัญหากับท่านนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ